Demon Hypersport Superbike ไฟฟ้าโมเดลใหม่ล่าสุดที่เผยโฉมสู่สายตาชาวโลกเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมากับทีเด็ดที่ถูกอัดแน่นไว้เต็มคันทั้งพละกำลัง200แรงม้าและความเร็วสูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมง Demon Hypersport จากเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาถูกออกแบบมาพร้อมกับความล้ำทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและดีไซน์ไฟส่องสว่าง LED ทุกจุดโดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังมากถึง150กิโลวัตต์หรือ200แรงม้าซึ่งเป็นความแรงที่คุณจะได้รับเทียบเท่าเครื่องยนต์พิกัด 1,000 ซีซีความเร็วจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดทำได้200ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้แบตเตอรี่ยังมีความจุ20กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งที่ไกลโดยสภาวะนอกเมืองสามารถทำตัวเลขได้ที่323กิโลเมตรและในเมืองวิ่งได้482กิโลเมตรโดยการชาร์จเร็ว1ครั้งใช้เวลาต่ำกว่า3ชั่วโมงอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าไฮเปอร์สปอร์ตนี้คือมีการติดตั้งระบบโคไพลอตซึ่งทางบริษัทได้จดสิทธิบัตรแล้วโดยจะมีเซ็นเซอร์เรดาร์และกล้องรอบคันทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุต่างๆ360องศาและเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่คับขันหรือเสี่ยงอันตรายผู้ขับขี่จะได้รับสัญญาณเตือนเป็นแสงที่แสดงผ่านขอบชิวด้านหน้าพร้อมการสั่นสะเทือนบริเวณแฮนด์ทั้งสองข้างและถ้าสังเกตให้ดีเจ้าไฮเปอร์สปอร์ตจะไม่มีกระจกมองข้างซึ่งจะทดแทนด้วยการติดตั้งกล้องมองหลังและแสดงผลผ่านหน้าจอนั่นเองนอกจากนี้ยังมีระบบปรับตำแหน่งท่านั่งอัตโนมัติทั้งแบบสปอร์ตและทัวริงจากระดับแฮนด์และตำแหน่งวางเท้าทำได้ง่ายเพียงปุ่มกดเดียวเท่านั้นสำหรับราคา Demon Hyper Sport เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเริ่มต้นที่ 749,000 บาทส่วนเวอร์ชั่นพรีเมียร์ที่ผลิตจำนวนจำกัดเพียง25คันนั้นจะมาพร้อมช็อคอัพโอลีนส์เบรกเรมโบราคาอยู่ที่ 1,200,000 บาท